เริ่มแรกเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นถ้านักเรียนดูภาพขวาจะเห็นได้ชัดเจนนะคะที่มีการเกิดทำปฏิกิริยาเคมีการระหว่างโซเดียมกับคลอไรด์ใช่ไหมคะโซเดียมกับคลอรีนที่กลายเป็นโซเดียมคลอไรด์นะคะเห็นว่าจะเกิดขึ้นณบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะเวลาเรียกตอนที่เป็นส่วนที่เล็กตอนโคจรรอบนิวเคลียสเกิดการมาใช้พันธะคู่ด้วยกันอะไรพวกนี้นะคะเป็นลักษณะของพันธะทางเคมีที่เกิดขึ้นด้านซ้ายก็เป็นตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยานะคะที่เหมือนกับเกิดการระเบิดขึ้นเล็กๆนะคะตัวนี้ก็คือไนโตรเจนไอโอไดน์ซึ่งคุณสมบัติของตัวนี้ถ้าหากว่ามีการกระแทกหรือว่ามีการขยับขยื่นขัดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดการระเบิดแบบนักเรียนเห็นในภาพด้านซ้ายนะคะนะที่เป็นควันฟุ้งสีชมพูเนี่ยนะคะงั้นคนที่ทดลองก็จะไม่ใช้มือสัมผัสว่าจะเป็นการทดลองนี้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นที่รอบนอกของนิวเคลียสนั่นเองในขณะที่ถ้าหากเราจะไปดูถึงการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสนะคะหรือการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ภายในนิวเคลียสเราก็เลยเรียกว่านิวเคลียสจำง่ายๆนะคะเงินดูตัวอย่างซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ของสารเนี่ยเราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่มาทำให้นิวเคลียสที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็คือโปรตอนและนิวตรอนที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคหนึ่งที่ถูกยิงมาด้วยความเร็วที่สามารถทำให้มันแตกตัวได้เราเรียกปฏิกิริยานิวเคลียร์ด้านซ้ายมือว่าฟิชชันนิวเคลียร์นะฟิชชันถ้าจะจำง่ายๆคือฟิตมันก็เลยแตกนะคะในขณะที่ในธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในแหล่งพลังงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคือดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาแบบด้านขวามือก็คือการรวมนิวเคลียสเรียกว่าฟิวชันนิวเคลียร์นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นนิวเคลียสของธาตุสองธาตุมารวมกันเห็นไหมคะแล้วในขณะที่รวมกันเราก็จะได้นิวเคลียสของธาตุใหม่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันรวมกันทั้งหมดไหมเขาบอกว่ามันไม่ได้รวมทั้งหมดนักเรียนจะเห็นว่าจะมีมวลบางส่วนนะคะมวลบางส่วนที่รวมระหว่างธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นกับสองธาตุเดิมที่ไปรวมกันเนี่ยได้มวลไม่คงที่คือไม่เท่าเดิมไม่ขาดไปมวลส่วนที่ขาดไปก็คือส่วนที่ไปเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีพลังงานมหาศาลนะคะพลังงานแบบฟิชชันนิวเคลียร์เนี่ยจะได้พลังงานน้อยกว่าฟิวชันนิวเคลียร์ที่เราใช้ประโยชน์อยู่ปัจจุบันนี้ก็จะใช้แบบฟิชชันนิวเคลียร์เพราะว่าเราสามารถควบคุมพลังงานได้นะคะอยู่ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เราสามารถควบคุมได้แต่ในขณะที่ฟิวชันนิวเคลียร์นั้นยังไม่มีการควบคุมได้ก็เลยยังไม่นำมาใช้นะคะอันนี้จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีคือเกิดขึ้นที่อิเล็กตรอนรอบนอกในขณะที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นที่นิวเคลียสนะคะในนิวเคลียสของธาตุจำได้ไหมนะไม่ยากนะคะในส่วนนี้เมื่อเราเห็นความแตกต่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูถึงการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสนิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟิชชันนิวเคลียร์นะคะที่เราทดลองโดยใช้ธาตุก็คือยูเรเนียมดูทันไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าธาตุที่เราเห็นแดงๆดำๆนั่นคือนิวเคลียสของยูเรเนียมไอ้ขาวๆเล็กๆที่อยู่รอบๆนั่นคืออิเล็กตรอนที่อยู่โดยรอบถูกยิงด้วยนิวตรอนนะคะเรายิงนิวตรอนไปที่นิวเคลียสของมันผลก็คืออะไรคะนิวเคลียสมีการแตกตัวที่นักเรียนเห็นก็คือผลของการแตกตัวเนี่ยจะมีมวลส่วนหนึ่งสลายไปที่นักเรียนเห็นเป็นระเบิดลูกตามมาเนี่ยมันเป็นนิวตรอนที่หลุดออกจากการระเบิดครั้งแรกนิวตรอนของมันก็ไปชนนิวตรอนนิวเคลียสของยูเรเนียมที่อยู่ใกล้กันบึ้มบึ้มบึ้มต่อกันไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากลองดูว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ยังไงนักเรียนลองเอาไม้ขีดการไม้ขีดมาปักดินน้ำมันหรือดินเหนียวก็ได้ใกล้ๆกันพอเราจุดที่แถวแรกหัวแรกมันก็จะฟู่ฟู่ฟู่ต่อๆกันไปเราเรียกปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบนี้ว่าปฏิกิริยาแบบลูกโซ่นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันระเบิดต่อกันเรื่อยๆทำไงให้มันหยุดลดความเร็วของนิวตรอน
เมื่อนิวตันมีความเร็วไม่พอที่จะไปชนให้แตกได้นิวเคลียสก็ไม่เกิดการระเบิดนะคะอันนี้ก็คือโดยสรุปแบบง่ายๆในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชันที่เราใช้อยู่นะคะในเตาปฏิกรณ์เนี่ยเราจะมีตัวที่เราดึงมันจะมีแท่งควบคุมนะคะเราสามารถลดให้มันขึ้นหรือว่าเคลื่อนที่ขึ้นได้เป็นการเพิ่มหรือลดความเร็วของนิวตันนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ในยังไงบ้างอย่างนักเรียนจะได้ดูตอนท้ายเนี่ยจะมีชั่วโมงจะมีวิดีโอที่อาจารย์ฝากมาให้ดูด้วยนะคะ